บิตคอยนะครับบิตคอยนะฮะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงที่สุดในรอบ28ปีของอเมริกายังคงทำให้ความกลัวความกังวลกับสถานการณ์ของตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกนั้นยังคงเกิดคำถามอยู่มากมายต่อไปนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบิตคอยนะครับบิตคอยนะฮะการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่แรงที่สุดในรอบ28ปีของอเมริกายังคงทำให้ความกลัวความกังวลกับสถานการณ์ของตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีทั่วโลกนั้นยังคงเกิดคำถามอยู่มากมายต่อไปนะครับทำไมถึงพูดถึงเรื่องนี้หลังจากที่เราเห็นการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะปราบเงินเฟ้อเพราะว่าในพักหลังๆเนี่ยเราจะพบชัดเจนครับว่าการลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นสกุลหลักสกุลรองหรือสกุลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับรวมไปถึงเหรียญที่ออกโดยบรรดาแพลตฟอร์มที่ทำการซื้อขายในแต่ละประเทศแล้วแต่สกุลไหนคุณจะเลือกจะเรียกก็แล้วแต่เนี่ยนะครับยังคงอยู่ในสภาวะความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของว่าวัดโจทย์ว่าการขึ้นดอกเบี้ยของอเมริกาในปีนี้และครั้งล่าสุดที่ขึ้นมาสูงที่สุดแรงอย่างนี้จะสามารถปราบหรือคุมกดเงินเฟ้อลงได้เร็วตามเป้าที่หลายคนคาดกันหรือไม่ภายในเวลาที่กำหนดด้วยนี่คือโจทย์ที่ขีดเส้นใต้ครับ 0.75 เมื่อคืนเป็นการทดสอบแล้วนะฮะเป็นการทดสอบครับว่าเราจะยังได้เห็นเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นจุดสูงสุดแล้วหรือยังคำถามแรก 2. มันขึ้นไปถึงจุดที่อิ่มตัวช้าหรือเร็วแค่ไหนและ3เราก็จะเห็นครับว่าการจะดึงให้เข้าเป้าที่ 2% ใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเฉพาะในสัปดาห์นี้เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าโลกของการกลัวบิตคอยน์ซึ่งจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับเรื่องของสภาวะวงจรการลงทุนของตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีโดยเฉพาะเงินบิตคอยน์ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกกันว่าคริปโตวินเตอร์นั้นมันยังเป็นฝันหลอนที่หลอกลวงอยู่ตลอดเวลาสัปดาห์นี้ผมไปเก็บตัวเลขมานะฮะและในที่สุดเราพบเลยครับว่าเงินบิตคอยน์ในสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับเกิดการปรับตัวลดลงเฉพาะสัปดาห์นี้นะฮะ 30% และในที่สุดเมื่อคืนนี่นะครับลุ้นใจจดใจจ่อเลยว่าจะหลุด 20,000 มั้ยเพราะลงมาอยู่ที่ประมาณ 2,289 ดอลลาร์ต่อบิตคอยน์นะฮะนั่นกลายเป็นว่าเป็นสถิติของเงินบิตคอยน์ซึ่งเกิดขึ้นต่ำสุดในรอบ18เดือนเนี่ยเป็นครั้งที่4ติดต่อกันในสัปดาห์นี้แล้วถือว่ามันเป็นการติดต่อหรือการสร้างสถิติที่ยาวนานพอสมควรนะครับและคิดดูสิครับว่าเฉพาะในสัปดาห์นี้ที่ลงไป 30% เนี่ยนะฮะในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับกองทุนที่เข้าไปเล่นในตลาดคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับมีเงินเสียหายออกไปจากตลาดถึง102ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ 3,570 ล้านบาทนี่เฉพาะสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้ปรากฏว่าอย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าตอนนี้บิตคอยน์มันตีตื้นกลับขึ้นมาแต่ก็อยู่ประมาณ 21,000 กว่าดอลลาร์ปริ่มๆเท่านั้นเองเมื่อเทียบกับราคาเมื่อคืนซึ่งลงไปถึง 2,200 กว่าดอลลาร์การตีตื้นขึ้นมาประมาณ 9,800 ดอลลาร์เนี่ยนะครับเมื่อวัดกับการขึ้นเงินเฟ้อ 0.75% เพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถคุมเงินเฟ้ออยู่เนี่ยดูแล้วจะไม่สมเหตุสมผลและก็ไม่สามารถที่จะทำให้ความกังวลของคนที่ลงทุนในเงินคริปโตเคอเรนซีนั้นหายไปเลยนะครับสิ่งสำคัญต่อไปนี่นะครับเนี่ยจริงๆที่ลงมาต่ำสุดตรงนี้ก็กำลังเกิดความน่ากลัวต่อไปว่าในขณะนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มของการที่เงินคริปโตเคอเรนซีจะวิ่งต่อแล้วหลังจากนี้ไปก็จะดูภาวะของการลงทุนของตลาดหุ้นอเมริกาเป็นหลักสำคัญด้วยครับเนื่องจากว่ามันแยกกันไม่ออกแล้วนาทีนี้เงินคริปโตใช้ปัจจัยการขึ้นลงเดียวกันกับปัจจัยที่ไปกำหนดทิศทางของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาอันนี้พูดได้ชัดเจนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดถึงตรงนี้ว่า market cap หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผมผ่านไปนี่นะครับเรายังทำให้เห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยนะฮะคำถามจะเกิดขึ้นว่าแล้วก้นเหวของเงินบิตคอยน์หลังจากนี้เป็นต้นไปจะอยู่ที่ตรงไหนนาทีนี้ถ้าพูดถึงก่อนที่จะขึ้นดอกเบี้ยเมื่อคืนเนี่ยก้นเหวก็อยู่ที่ 20,000 กว่าดอลลาร์เศษๆแต่ก้นเหวที่หลายคนมองกันเอาไว้แล้วก็นักวิเคราะห์กูรูในวงการตลาดเงินคริปโตเคอเรนซีของอเมริกาเนี่ยบอกว่าก้นเหวจริงๆเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 19,000 กว่าดอลลาร์สำหรับรอบนี้ย้ำมาสำหรับรอบนี้นะฮะและถ้าหากว่ามันลงไปตรงนั้นจริงๆส่วนต่างตรงนี้แสดงว่าเป็นไปได้สูงที่คริปโตเคอเรนซีอาจจะลงอีกประมาณร่วมๆ 2,000 ดอลลาร์แต่การที่กูรูหลายคนในคริปโตเคอเรนซีของอเมริกามองว่าระดับ 19,000 กว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดรับสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาคงให้ความสำคัญตรงนี้ครับว่าอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เงินคริปโตเคอเรนซีเนี่ยหายไปแล้วถึง 72% เมื่อเทียบกับราคาต่ำสุดของเมื่อคืน
จาก 69,000 กว่าดอลลาร์ลงมาเหลือ 20,000 กว่าดอลลาร์เศษๆหายไปถึง 72% จับทฤษฎีของภาวะที่เรียกว่าคริปโตวินเตอร์ก็แสดงว่าเหลืออีกประมาณ 8% ที่จะได้เห็นการเกิดขึ้นของคริปโตวินเตอร์หรือภาวะซบเซาหรือหมีของวงการคริปโตเคอเรนซีย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เคยเกิดขึ้นมาปี2017ทีนี้ถ้ามันจะลงไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องเกิดขึ้นที่1ภาวะของตลาดหุ้นอเมริกาจะต้องเจอภาวะการเทขายอย่างต่อเนื่องอีกครับดัชนีหุ้นที่ตีฟื้นขึ้นมาได้เมื่อคืนซึ่งหยุดการตกต่ำถึง5วันติดต่อกันของดาวโจนส์เนี่ยแสดงว่าต้องมีการเกิดเทขายอีกรอบนึงและจะต้องเป็นการเทขายที่อยู่ในระดับขาหนักๆเหมือนกันเอาเป็นว่าติดลบต้องมีอย่างน้อยๆ3หลักขึ้นไปของดาวโจนส์สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ Nasdaq ยังไม่ฟื้นและอย่างที่ผมบอกไปครับว่านาทีนี้เนี่ยถ้าเงินคริปโตเคอเรนซีหลายสกุลจะกลับฟื้นขึ้นมาได้นอกเหนือจากอาศัยปัจจัยในตลาดหุ้นของอเมริกาซึ่งต้องล้อไปกับดัชนีดาวโจนส์แล้วยังจะต้องล้อไปกับดัชนีของ Nasdaq ด้วยนะฮะเพราะว่าเป็นกลุ่มของบริษัทเทคโนโลยีที่จดทะเบียนอยู่ในกลุ่มของดัชนี Nasdaq และท่านผู้ชมคิดดูสิครับว่าดัชนีหุ้น Nasdaq จนถึงปัจจุบันเนี่ยลบไปถึง 33% เมื่อเทียบกับสถิติสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนี่คือยิ่งกว่าภาวะซุปเปอร์เบียร์อีกนะครับหรือว่าซุปเปอร์หมีอีกนะฮะในวงการตลาดหุ้นบอกว่า 20% ต่ำจากสถิติสูงสุดคือภาวะหมีคือซบเซาหมดสภาพแล้ววันนี้ Nasdaq ลบ 33 นะครับไม่ใช่แค่ลบ 20% เพราะฉะนั้นกว่าจะหลุดออกจากภาวะหมีออกมาแล้วก็ผ่านภาวะ correction ที่บอกว่าลบ 10% ขึ้นไปแล้วกว่าจะไต่กลับขึ้นไปถึงระดับสูงสุดสถิติที่เป็นประวัติการณ์ในพฤศจิกายนปีที่แล้วโอกาสเกิดขึ้นในปีนี้เป็นเรื่องยากจริงๆครับท่านผู้ชมครับวันสิ่งที่ผมพูดถึงว่าแม้จะขึ้นดอกเบี้ย 0.75% สูงสุดในรอบ28ปีแต่กำลังนั้นแรงพอหรือเปล่าที่จะไปกดเงินเฟ้อและก็ลากให้ผลตอบแทนพันธบัตรหรือดีลซึ่งตอนนี้วงการเทคโนโลยีกลัวนักกลัวหนาเนี่ยนะครับจนถึงขั้นจะต้องมีการอะไรฮะปลดคนควบคุมค่าใช้จ่ายเงินคริปโตเองก็กำลังลื่นไหลเข้าไปโดยเฉพาะบิตคอยน์ใกล้เข้าสู่ภาวะคริปโตวินเตอร์หรือภาวะหมีตะปบเงินคริปโตเคอเรนซีเพราะฉะนั้นปีนี้เป็นเรื่องยากจริงๆนะครับและเหนื่อยด้วยที่จะได้เห็นการคืนทุนหรือชดเชยกับเม็ดเงินที่เขาลงทุนในคริปโตเคอเรนซีนั้นย้อนกลับไปในระดับที่เคยเป็นสถิติที่ให้ผลตอบแทนที่ดีจริงๆนะครับบทสรุปของมันก็คงจะมองได้ไม่ยากนะครับว่าการลงทุนของคริปโตเคอเรนซีจากนี้ถ้าใครสนใจยังอยากจะเล่นอยู่เนี่ยนะฮะไม่ได้โรยด้วยฮะกลีบกุหลาบไม่ได้เป็นยางมะตอยที่ขับแล้วลื่นสบายนะครับไม่ได้มีอะไรฮะบันไดเลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร็วเหมือนอย่างที่หลายคนคิดกันเอาไว้คือถ้าถามว่ามันจะมีอะไรฮะปาฏิหาริย์ทำให้เงินคริปโตเคอเรนซีนั้นเด้งกลับเข้ามานี่แหละครับนาทีนี้ยังมองไม่ออกเลยแต่ถ้าจะออกนี่แหละครับคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะฮะสำหรับหลายคนที่เล่นเงินคริปโตเคอเรนซีในนาทีนี้นะครับ